56ครับคุณแม่รู้ไหมว่าเราเนี่ยเป็นไบเซ็กชวลยังบริสุทธิ์อยู่หรอยังบริสุทธิ์อยู่ครับก็เทก็ครบได้ครับสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับผู้ชายต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นผู้ชายที่กระแสแรงมากพอลงคลิปไปคือคนดูก็แบบนปจตรีเควสแต่น้องเฟรมเฟรมคะแนะนำตัวหน่อยค่ะว่าเป็นใครมาจากไหนคะสวัสดีครับอุ๊ยๆเดี๋ยวก่อนคอนเซ็ปต์ของเราเหมือนเดิมลืมติดไมค์ติดไมค์นะคะอ่ะล้วงเข้าไปค่ะล้วงเข้าไปค่ะนี่นะคะนี่นะคะมันต้องแบบนิดนึงอะไรนึงอ่ะเธอสวัสดีครับผมนายปรเมศขอดีนะครับชื่อเล่นชื่อเฟรมครับมาจากจังหวัดฉะเชิงเทราครับตอนนี้เรียนอยู่ปี1ม.บุรพาครับคณะวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยาครับฟีดแบควันนั้นที่ปล่อยคลิปสั้นไปเป็นยังไงบ้างโอ้โหถล่มทลายมากเลยครับแบบคนฟอลนี่โอ้โหตลอดยอดใช่ตลอดเวลาเลยตลอดเวลาเลยครับเพราะว่าชัดเด้งไม่หยุดเลยเพราะว่าตอนแรกที่อ้ําลงคลิปเข้าไปเนี่ยอ้ําเห็นใน IG มีคนติดตามอยู่ประมาณ700คนใช่ซึ่งตอนนี้กี่คนแล้วตอนนี้ 4,000 กว่าคนแล้วครับคุณพระคุณเจ้ามารู้จักเฟรมกันก่อนเฟรมคะสูงเท่าไหร่หนักเท่าไหร่สูง173ครับหนัก46ครับไม่คอนเซ็ปต์ของเราเป็นเด็กพี่ก็ไม่ละเว้นค่ะสูงพี่มีเลือก6 7 8 9น้ำหนักตัว5 4 5 6 5 8ว้า56ครับประมาณ7ละกันครับพูดถึงนิสัยส่วนตัวเราเนี่ยเป็นคนแบบไหนก็นิสัยส่วนตัวผมนะครับก็จะเป็นแบบคนเงียบๆเก็บตัวเป็นอินโทรเวิร์ตอะไรประมาณนั้นครับสเปคของเธอเนี่ยเธอบอกว่าเป็นไทป์โกลเด้นครับแบบขี้อ้อนอะไรอย่างเงี้ยคือเขามาอ้อนเราใช่ใช่ส่วนแรกที่เฟรมจะมองเลยอะเฟรมมองอะไรต้องมองที่หน้าก่อนเลยครับจากต่อไปก็จะเป็นที่ตาครับจะมองที่ว่าตาเขาแบบนั่งดื้อแค่ไหนครับนี่ไงลองมองตาพี่ตาหวานมากเลยครับเจอต้อกระจกไหมคะมีความสงสัยอย่างนึงคือเอาพุ่งตรงเนาะด้วยคําให้เราเป็นเด็กปี1ใช่ครับมันเป็นเพราะว่าเรายังไม่รู้หรือเปล่าว่าเราอ่ะชอบอะไรเราก็เลยนิยามตัวเองรวมๆแบบนั้นไปว่าเราเป็นไบเซ็กชวลหรือเปล่าผมก็คิดว่าตัวเองเป็นไบเหมือนกันครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กผมก็เคยชอบผู้หญิงครับแล้วก็เคยคบผู้หญิงมาด้วยฮะแล้วพอแบบมัธยมมาผมก็เริ่มแบบเปิดใจให้ผู้ชายแล้วก็คบผู้ชายด้วยครับแล้วส่วนตัวแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราคบอะไรมาก่อนบ้างครับสมัยแรกๆครับก็คบผู้หญิงมาก่อนครับแล้วพอหลังๆเนี่ยช่วงนี้ก็จะคบแต่ผู้ชายครับถ้าสมมติว่าวันใดวันนึงเกิดผู้หญิงโคจรเข้ามาหาเราก็สามารถคบได้คบได้ครับกระเทยล่ะกระเทยก็คบได้ครับหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะมีกระเทยเขาแอบมาว่าเธออะรู้งานก็เลยใช้คำว่าไบเซ็กชวลในการให้ความหวังคนดูจริงหรือไม่ไม่จริงครับผมแบบเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เลยพี่ก็ยังรู้สึกว่าคำว่าใบอ่ะมันดูกว้างไปแต่ว่าถ้าเป็นเกย์มันก็จะดูชี้ชัดไปเลยเพราะเราก็บอกอยู่ว่าตอนนี้คือเราก็ชอบผู้ชายอย่างเงี้ยเฟรมคิดว่าเฟรมเป็นเกย์ไหมหรือว่ายังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าในอนาคตเราจะชอบผู้หญิงไหมหรือเราจะยังชอบผู้ชายอยู่ไหมเงี้ยครับเวลาที่มีแฟนเราเป็นโหมดไหนหมาขี้อ้อนเลยครับเราก็อ้อนเขาเหมือนกันอ้อนอ้อนยังไงอ่ะสมมติว่าพี่เป็นแฟนเฟรมอย่างเงี้ยเฟรมอ้อนยังไงอ้อนพี่อ้ําครับวันนี้ไปไหนดีครับกินอะไรหรือยังเอ่ยถ้าฟิลนี้เหรอใช่แล้วเรียกแฟนว่าอะไรเบฟอ้วนอะไรประมาณนี้ขอ1เรื่องเซอร์ไพรส์ที่เคยทําให้แฟนแล้วเราชอบมากเคยแบบประดิษฐ์ของน่ารักน่ารักจุ๊บจิ๊บให้แฟนครับแล้วก็เคยวาดรูปให้แฟนด้วยครับตอนที่สัมภาษณ์รอบแรกเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำให้แฟนเนี่ยคือพับดาวแล้วพับนกไหมพับครับผมพับหมดเลยครับประโยคบอกรักที่ไม่มีคำว่ารักของเฟรมคือทำอะไรอ้วนอะไรเงี้ยไม่รู้ทำอะไรอยู่ว่าคิดถึงฮะกูอยากอ้วนตายกูอยากอ้วนพี่ถามจริงเราเนี่ยยังบริสุทธิ์อยู่หรอยังบริสุทธิ์อยู่ครับยังไม่เคยแบบมีอะไรเลยฮะคุณพระปิดรายการเลยค่ะปกติแล้วว่าเด็กวัยเนี้ยยุคเนี้ยมันก็ไวไฟกันมากเลยนะอยู่แต่ห้องครับไม่ได้ออกไปไหนเลยฮะอยู่คนเดียวชอบอยู่คนเดียวแล้วที่ผ่านมาเราคบกับแฟนเราคบนานแค่ไหน5-6ปีครับคนหนึ่ง5-6ปีใช่ผู้หญิงผู้หญิงแล้วมันไม่มีความตื่นตัวทางเพศหรือว่าแบบว่าเราแบบอยากรู้อยากลองอะไรอย่างเงี้ยความที่เขาเป็นเด็กเรียนครับผมก็เมื่อก่อนผมก็เคยเป็นเด็กเรียนฮะก็เลยแบบไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยเธอจะบอกว่าเธอเป็นเด็กดีทั้งคู่ก็เลยแบบว่าเหมือนอยู่ในกรอบใช่วันนี้นะคะพอมาแบบเจอเยาวรุ่นเราก็เลยต้องบอกว่าแนะนำคือว่าน้องเนี่ยยังไม่รู้หรอกว่าในอนาคตเนี่ยจะ
ไปปฏิสัมพันธ์อะไรกับใครแต่ว่าใดๆต้องถามเฟรมก่อนว่าเฟรมเนี่ยเคยตรวจ HIV มั้ยยังไม่เคยตรวจเลยเพราะว่ายังไม่เคยยังมีประสบการณ์เนาะแต่ว่าถ้าสมมติเวลาเราตรวจเนี่ยก็คือต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลแต่ว่าตอนนี้นะคะแนะนำเลยค่ะว่ามันมีการตรวจเองที่บ้านแล้วและนี่คือ Health for Health เป็นชุดเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจเช็ค HIV ค่ะตรวจโดยตรงจากคลินิกมาตรฐานโดยแลบที่ทำการตรวจให้นะคะนั่นก็คือเซฟคลินิกค่ะอยู่ตรงข้ามกับเทอร์มินอล21อโศกนะคะตัวนี้รับผลได้เลยภายใน2วันนะคะจะเป็นทาง LINE หรือว่าทางเว็บไซต์ที่เราลงทะเบียนเอาไว้ไม่เคยตรวจใช่ไหมไม่เคยตรวจเลยค่ะถ้าไม่เคยเดี๋ยวพี่จะลองสอนให้เลยขั้นตอนแรกเฟรมถ้าสมมติว่าเฟรมอยากตรวจเฟรมต้องล้างก่อนล้างได้เหรอครับล้างมือไหนดูมือสิมือสะอาดหรือยังเนี่ยต้องไปล้างมือก่อนนะคะทุกคนจะแบบว่ามือแบบเลอะเทอะอย่างเงี้ยไม่ได้พอล้างเสร็จนะคะก็มาทำการเช็ดนิ้วมือแห้งด้วยแผ่นแอลกอฮอล์แบบนี้เช็ดนิ้วนะคะ ปกติเช็ดนิ้วไหนในการตรวจภายในเช็ดนิ้วนี้ค่ะ มือเขาสวยกว่าหน้าซะอีกอะดูดิมือเรียวมากแล้วดูมือกระเทยอย่างกับใบลานโอ้พระเจ้าจากนั้นนำเข็มออกมานะคะแล้วเราก็บิดเข็มออกมานิดนึงพี่อ้ําครับแบบนี้จะเจ็บไหมครับเนี่ยก็ถ้าเป็นครั้งแรกอ่ะเฟรมมันก็จะแบบนิดนึงอุ๊ยเออแต่เฟรมไม่เคยใช่มั้ยไม่เคยเลยครับจิ้มเข้าไปอย่างเงี้ยก็แบบกดเข้าไปนิดนึงโอ๊ะยังไม่ได้กดอ่ะกดละนะ1 2 3โอ๊ะเจ็บมั้ยคะเจ็บครับเจ็บมั้ยคะเจ็บทุกคนปิดตาฟังเนาะบีตัวอย่างที่ได้นะคะใส่ในหลอดสัก 0.5 มิลเสร็จแล้วนะคะใส่เข้าไปในซองนี้เลยจากนั้นก็ให้เฟรมเนี่ยเขียนชื่อโดยจะบอกว่าพิเศษมากๆเพราะอะไรรู้ป่ะชื่อเราเขียนเนี่ยคือเขียนชื่อของเราก็จริงแต่ว่านามสกุลใช้แค่อักษรตัวแรกแล้วก็วันเดือนปีเกิดซึ่งนั่นหมายความว่ามันมีความเป็นส่วนตัวและมีความแบบเซฟตัวเรามากนะคะจากนั้นนำทั้งหมดนะคะใส่ในซองส่งไปสนีที่เตรียมเอาไว้ให้เลยบอกเลยนะคะว่าส่งฟรีที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศค่ะพี่อ้ําครับแล้วอย่างนี้มันเชื่อถือในผลตรวจได้เลยใช่ไหมครับผลแลบอันนี้เชื่อถือได้แต่ถ้าทำการตรวจแล้วไม่มั่นใจนะคะสามารถ walk in เข้าไปที่เซฟคลินิกนะคะตรงข้ามกับ Terminal 21 อโศกและตรวจได้ฟรีหรือว่าจะปรึกษาทางออนไลน์ก็มีเจ้าหน้าที่พร้อมตอบให้ข้อมูลนะคะตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะและนี่คือผลตรวจของอ้ํานะคะเพราะว่าอ้ําเนี่ยไปทําการตรวจมาแล้วนะคะแล้วก็ได้รับผลตรวจผ่านทางออนไลน์มาแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะเรามีมาแจกกับ FC กระเทยรีวิวด้วยนะคะ30ชุดค่ะเพียงแค่คุณเนี่ย walk in เข้าไปที่เซฟคลินิกบอกว่ามาจากกระเทยรีวิวเราก็แจกให้เลยหรือว่าจะรับเองที่บ้านนะคะก็แอดไลน์นี้แต่ถ้าหมดแล้วเรามีจำหน่ายนะคะบอกเลยค่ะว่าถ้ามาจากกระเทยรีวิวลดเพิ่ม200บาทฟังมากเถอะต้องจัดแล้วแม่ต้องจัดแล้วครับนี่เอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวรอเฟรมได้เปิดใจกับใครสักคนหนึ่งก่อนเฟรมบอกพี่นะได้เลยครับเออแล้วเดี๋ยวพี่จะให้เฟรมไปตรวจนะครับผมหรือว่าเฟรมจะเปิดใจกับพี่พี่ก็จะตรวจให้เฟรมหลังจากเปิดใจกับพี่เลยนะทุกคนบอกว่าอยากเห็นหัวใจของน้องเฟรมค่ะว่าแดงแค่ไหนโอ้ยแดงมากเลยค่ะฝากเอาไว้ด้วยละกันนะคะสำหรับใครที่อยากตรวจ HIV เองที่บ้านนะคะกับ Health for Health ค่ะเฟรมแล้วเฟรมคือโดนคนโตหลอกนะก็เหมือนแบบเขามาคุยด้วยครับแล้วก็อยู่ๆก็หายไปเลยเขาหลอกให้รักแล้วก็หายไปไม่เขามาคุยแล้วเขาก็หลอกมาถ่าย YouTube ป่ะอุ๊ยแล้วคุณนะครับเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์ใหม่เร็วๆนี้ก็ได้นะคะอกหักของเฟรมอาการเป็นยังไงบ้างจะซึมไปหลายวันเลยครับแล้วก็แบบมีร้องไห้บ้างหมกตัวอยู่ในห้องเงี้ยครับหรือไม่ก็แบบออกไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนงี้บ้างครับเราดื่มมั้ยหรอก็ดื่มนิดๆหน่อยๆครับหน้าตาเรานี่เหมือนดื่มนมแล้วก็นอนตอน 20:00 นมากเลยนะอุ๊ยเป็นความจริงอยู่นะครับเคยโดนคนโรคจิตมาตามตื้อเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วคือเราก็คือกลัวเราหนีเราอะไรอย่างงี้เลยคือมันเกิดอะไรขึ้นไหนเล่าสิก็ต้องย้อนความไปตั้งแต่ม.ปลายครับก็คือแบบมีคนแบบโรคจิตทักมาเขาก็คือแบบส่งแบบนั้นมาส่งรูปใช่ฮะนะของผีหรือของผู้ชายของผู้ชายครับเป็นไงบ้างสีเป็นไงโอ้ยแบบพูดได้หรอครับแล้วไงต่อก็แบบ
หมือนเขาจะมาถามว่าเออใครไหมอะไรเงี้ยอ๋อตามถึงที่โรงเรียนด้วยครับต้องมีหนึ่งในคนที่มาฟอลโล่น้องตอนนี้พยายามจะทักพยายามอะไรน้องเพราะได้ข่าวว่า DM แตกเลยใช่ครับแต่สิ่งหนึ่งที่อ้ําอยากจะบอกนะคะก็งงกับคนดูมากคืออะไรรู้ป่ะเวลาลงคลิปไปคนจะถามว่าไหนวาร์ปวาร์ปอยู่ไหนเข้าใจสิ่งนี้ที่กําลังจะตื่นป่ะมันแปะอยู่ตรงคลิปค่ะแล้วคนก็ทักมาหาส่วนตัวนะไหนวาร์ปไหนวาร์ปโอ๊ยคิดว่าจุดไหนร่างกายของเฟรมที่มีเสน่ห์ที่สุดมีหลายส่วนเลยนะครับอยากลองส่วนไหนบ้างเฟมพี่ก็ต้องลองส่วนที่มันยังแบบเวอร์จินอยู่แต่เอาส่วนที่มันออกสื่อได้คือส่วนไหนก็จะส่วนใบหน้าแต่ก่อนนะเราคิดว่าเราหล่อจริงหรือมีคนชมเยอะแล้วเราก็มั่นอย่างหลังมากกว่าแต่ว่าเอาจริงทุกคนดูกล้องนี้ดูความหล่อมันน่ารักจริงแต่ว่าที่เฟมบอกว่าส่วนที่ชอบที่สุดบนใบหน้าของเฟมคือลูกตาใช่ครับเธอรู้ไหมว่าลูกตาเป็นยังไงขนตาคือยาวมากขนตาคือแบบโอ้ตาละพระเจ้าสร้างสรรค์มีคนที่เขาแบบอยากจะเป็นแฟนเฟมเขาจะผ่านด่านครอบครัวเฟมเนี่ยยากไหมอุ้ยก็ค่อนข้างยากเลยครับเพราะว่าคุณแม่นี่โหดมากเลยครับโหดยังไงฟีลแบบถือลูกสองไล่ยิงเลยเยอะสแตนดาร์ดของคุณแม่นี่ค่อนข้างสูงเลยครับเขาจะมีสเปคในใจใช่ครับคุณแม่รู้ไหมว่าเราเนี่ยเป็นไบเซ็กชวลเหมือนเขาจะรู้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกเขาเหมือนกันครับเขารู้แต่เขาไม่พูดน่าจะประมาณนั้นแล้วคิดว่าถ้าเขารู้เขาจะว่าเราไหมเขาจะโกรธเราไหมน่าจะโกรธครับแต่เขาก็น่าจะไม่พูดอะไรเพราะเราโตแล้วใช่ฮะก็ดูแลตัวเองได้แล้วอะไรอย่างงี้แต่ทำไมต้องกลับบ้านทุกอาทิตย์ด้วยอ่ะตังหมดแล้วต้องกลับไปกินข้าวที่บ้านโอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยววันเสาร์มีคอนโดดีเอฟมาพี่ให้ตังใช้ไหมแน่แน่ผู้ชายเกย์กระเทยมาจีบเราเปอร์เซ็นต์อันไหนเยอะสุดผู้ชายกับเกย์ครับผู้หญิงไม่มีเลยไงก็มีครับยังไม่ถูกใจหรือว่าเราก็ใช่ยังแบบยังไม่เจอคนที่ใช่ครับคนที่ใช่อาจจะอยู่ข้างๆก็ได้นะคะอาจจะใช่ก็ได้ครับ ชอบคนมาจีบเราหรือว่าเราจะไปจีบเขาชอบคนมาจีบมากกว่าครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมแบบเป็นคนที่จีบใครไม่เป็นเลยครับคิดว่าเราเป็นคนเจ้าชู้ไหมก็อาจจะเจ้าชู้นิดนึงครับมีการคุยเผื่อเลือกไหมก็มีบ้างครับขอหน้าหล่อๆหนึ่งหน้านี่เอาแบบน่ารักเอาแบบน่าเซ็กซี่สิน่าเซ็กซี่ได้ออกเดทกับเฟรมเฟรมคิดว่า24ชั่วโมงเฟรมจะพาไปไหนบ้างทำอะไรบ้างเชิญเลยผมก็จะพาเขาแบบไปที่ที่สถานที่ที่เขาชอบครับหรือไม่ก็พาไปที่คาเฟ่แมวครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบแมวอยู่ด้วยก็เลยหรือพาไปเดทกับน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติคนนั้นเราชอบมากแต่ว่าเขาแพ้ขนแมวก็ต้องพาไปเดทที่บ้านแล้วครับพาไปทำความรู้จักกับพ่อแม่ทักษะพิเศษที่เฟรมทำได้แต่ไม่มีใครรู้คืออะไรคือการวาดรูปคือวาดภาพเหมือนหรอประมาณนะครับเราชอบไหมหรือว่าแค่ทำได้ก็เป็นแบบเหมือนงานอดิเรกมากกว่าเฟรมวาดภาพพี่ในสี่อ๋อได้เลยครับส่วนวันนี้ก็วาดมาให้พี่แล้วครับวาดมาแล้วหรอวาดมาแล้วเรียบร้อยครับไหนดูซิเหมือนหรือเปล่าเคยดูหนังเรื่องเพื่อนสนิทป่ะเขาบอกว่าถ้าวาดรูปไม่เหมือนอ่ะมันเป็นอาถรรพ์นะเว้ยอ่ะเหมือนกี่โมง อ่ะคนดูขาดูรูปที่ขึ้นอินเสิร์ตอยู่ตรงนี้นะคะเหมือนกี่โมงมีอะไรที่อยากลองทำแต่ว่ายังไม่เคยทำบ้างอยากลองเรื่องนั้นบ้างครับ อ่ะพูดตรงคือคนมันซิงอะเนาะใช่ครับมันบริสุทธิ์อะพี่เป็นห่วงเราจริงๆนะคนแรกของเธอต้องเลือกดีๆดูดีๆนะไม่ใช่ว่าแบบปล่อยตัวปล่อยใจไปตามฟิลแล้วเดี๋ยวว่ามันไปคว้าอะไรมาได้เลยครับอ้ําอยากรู้ว่าผู้ชายคนนี้เวลาที่แบบเขาจีบคนอะเขาจีบยังไงพี่เป็นคนที่เฟรมแอบชอบอยู่แล้วพี่ก็แบบไม่ได้สนใจเธออ่ะเธอจะทำอะไรก็ได้ให้พี่เขินอ่ะสวัสดีครับคนน่ารักขอเบอร์หน่อยได้ไหมครับไม่ให้ค่ะหุ้ยน่ารักขนาดนี้ไม่ให้ได้ยังไงครับเอาจริงป่ะไอ้คำพูดคำจาของเฟรมอ่ะมันไม่เท่าไหร่แต่หน้าตามันได้อ่ะแล้วคือคนดูก็จะรู้ใช่ไหมว่าอ้ามาเป็นแบบพี่แก่ชอบกินเด็กอยู่แล้วแล้วเจอสายตาแบบเนี้ยเธอไหลเลยชอบคนอ่อนกว่าหรือแก่กว่าชอบคนแก่กว่าครับเต็มที่กี่ปี5-6 ปีครับเธอต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ลองอะไรแบบใหม่ๆนะเฟรมเยอะๆหน่อย29-30อะไรอย่างเงี้ยรุ่นใหญ่เลยล่ะครับเวลาที่เฟรมเครียดเฟรมจะทำอะไรนั่งฟังเพลงหรือไม่ก็ไปเดินริมหาดที่บางแสนครับถ่ายเอ็มวีอ๋อใช่ในร่างกายของเฟรมอะไรที่ใช้งานหนักที่สุดคะก็น่าจะเป็นมือครับทำไมอ่ะเพราะคนโสดคนโสดมันเป็นอย่างนี้นี่เองหรือเปล่าครับทำไมเป็นมือก็เพราะว่าใช้จดเลคเชอร์บ่อยครับแล้วก็ใช้วาดรูปนู่นนี่นั่นอะไรบ่อยๆด้วยครับเธอไม่มีเลขาส่วนตัวหรออ๋อไม่มีครับ
ไม่เฟรมต้องบอกว่าตอนนี้กำลังหาคนมาช่วยจดเลคเชอร์อยู่ครับตอนนี้ก็คือแบบกำลังหาคนมาช่วยจดเลคเชอร์อยู่ครับผมเตรียมตัวย้ายสาขาเรียนด้วยกันเลยค่ะเป็นคนหลงรักคนง่ายปะก็หลงรักคนง่ายมากคือมาทำดีด้วยก็คือแบบชอบเลยใช่ครับผมโอ้ยตาละเธอแบบเขาน่ารักมากถ้ามีคนอยากเจอเฟรมจะเจอได้บ่อยๆแถวไหนก็น่าจะเป็นแถวๆปาร์คอินครับเพราะว่าอยู่หน้าหอเลยครับฉันเจอเขาครั้งแรกฉันก็เจอที่นั่นครั้งที่สองฉันก็เจอที่นั่นเฟรมเขาเวลาที่เฟรมโสดแล้วเฟรมหิวเฟรมทำยังไงช่วยไปจัดการเลยดูแลตัวเองไปก่อนครับดูแลตัวเองใช่ครับถ้าใจใช้คำเนาะเฟรมต้องออกเดทของคนนั้นคือพี่เองครับผมไปกลางคืนของ3อย่างที่เฟรมต้องเตรียมเฟรมมาเตรียมอะไรมาบ้างก็อย่างแรกเลยครับมีอะไรนะคุณลองสิพวกของทาเล่นอะไรอย่างงี้ไปครับเช่นอะไรล่ะอย่างเช่นแบบพวกขนมกับแก้มอย่างที่2ก็น่าจะเป็นแบบอะไรดีอ่ะตอนกลางคืนเฟรมมาเตรียมอะไรมาล่ะเฮ้ยอันนั้นน่าจะต้องเป็นอย่างท้ายๆมากครับ power bank อะไรครับผมเผื่อแบบไปแล้วแบบจะมาเสียบใช่ครับอย่างที่3ก็ต้องเป็นแบบอุปกรณ์ป้องกันครับอ๋อหมวกกันน็อกแน่ๆเลยมีความคิดที่แบบอยากจะเข้าวงการไปเล่นซีรีส์อย่างนี้บ้างไหมก็ตอนมปลายเคยแบบเดินสายประกวดไอดอลอยู่ครับเนาะแล้วเป็นไงบ้างอย่างที่เห็นครับก็มาสาขานี้เรียบร้อยแล้วฮะให้แบบดูดีหน่อยว่าผมเปลี่ยนใจแล้วครับผมก็เลยมาเรียนดีกว่าเพราะแบบไม่ต้องแล้วช่วยกัดปากล่างให้พวกเขาอายฟังหน่อยค่ะถอยทีนึงเฟรนต้องทำอาอย่างนี้อย่างนี้ให้คะแนนตัวเองเนี่ยค่ะวันนี้1ถึง10เท่าไหร่ดี8แล้วกันครับอีก2คะแนนไปไหนอีก2คะแนนแบบอยู่กับพี่อ้ําครับอ้ายน่ารักมากเฟรนมีความคิดเห็นแล้วก็มุมมองยังไงบ้างเกี่ยวกับสังคม LGBT ในปัจจุบันนี้คะสังคมตอนนี้ก็เป็นสังคมที่เปิดกว้างแล้วครับก็อยากจะให้ทุกคนแบบยอมรับในสิ่งที่พวกเราเป็นด้วยครับเราไม่สามารถไปบังคับเขาที่จะแบบเลือกเกิดได้ฮะงงไหม ไม่เป็นไรน้องเป็นเยาวรุ่นนะคะเราให้อภัยตอบยังไงก็ดูดีค่ะขอบคุณเฟรมด้วยที่มาออกกระเทยรีวิวนะคะคือเขาน่ารักแล้วเรารู้สึกว่าชีวิตเขาน่าสนใจแต่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งคือต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นห่วงคนแรกของเขานะคะแล้วก็ประสบการณ์ต่อจากนี้นะคะก็ขอให้มีคนดีๆเข้ามานะคะเปิดประสบการณ์ที่โอเคแล้วเราก็มีความสุขกับเส้นทางที่เราเลือกนะคะเพราะพี่มีความรู้สึกว่ายุคนี้ไม่ว่าเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีความสุขก็เป็นไปเลยโดนแคร์ใช่ถามเฟรมดีกว่าส่งท้ายแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างมาเจอกับพี่อ้ํากระเทยรีวิวตัวจริงน่ารักมากเลยค่ะเขาคิดอะไรกับฉันแน่ๆเลยเธอถ้าจะเป็นคนแรกของเขาก็ได้นะใครชอบเฟรมค่ะไปติดตามได้เลยนะคะที่ IG นี้นะคะแต่ว่าถ้าใครชอบกระเทยรีวิวค่ะทุกคนกดไลค์กดแชร์ Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube Channel พิมพ์ไปเลยนะคะกระเทยรีวิวเราอัปเดตคลิปใหม่ทุกสัปดาห์แน่นอนค่ะเจอกันใหม่วีคหน้านะคะวันนี้ฝากไว้ด้วยค่ะว่าใครไม่รีวิวจะเคยรีวิวบ๊ายบายค่ะ นี่นะคะน้องเฟรมหล่อมากเลยดูสิวันนี้มาทำอะไรคะวันนี้มาสัมภาษณ์ครับผมนี่ดูหล่อมากลืมสินค้า ลืมอยู่ไหนวะนี่แล้วมันมีอีกพารากราฟที่เหลือมันถามไม่ได้แล้วทุกคนเพราะว่าน้องเขาเป็นคนแบบเป็นคนดีเกินไปอ่ะผลตัวได้เลยได้เลยใช่ไหมครับเอาใหม่พูดไป